ทุกคนดูสุกจนดำสวัสดีค่ะทุกคนไปเก็บเชอรี่กันค่ะดำปื้อเต็มต้นเลยไปเลยจึบจึบจะปีนขึ้นไปนู่นเลยทุกคนเหลือตั้งเยอะเก็บไม่ไหวมันดำแล้วตอนนี้โอ้โหทุกคนดูสุกจนดำสวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีหนิงอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะพามาปีนเก็บเชอร์รี่นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นรอบสุดท้ายไหมนะเพราะว่ามันฝนตกแล้วมันแตกนะแล้วบางส่วนก็เน่าด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันแล้วก็ไปเลือกอันที่สวยๆนะเพราะว่ามันมีอีกเยอะเลยอะข้างบนแบบเต็มเลยเดี๋ยวหนิงจะพาทุกคนเอาไปทำอามาเรน่าเคชนะคะอามาเรน่าเชอร์รี่เนาะอร่อยมากกินกับไอศครีมแต่หนิงก็ทำแล้วล่ะปีที่แล้วเดี๋ยวพาทำอีกนะคะปีนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเถอะนะไม้ฝนตกมันก็จะแตกนะคะทุกคนตูดแตกตูดแตกตูดแตนโอ้ยจะมันหลายๆเก็บอยู่ผู้เดียวเก็บบ่ไหวหรอกเสด้อมันหลายดูเนี่ยสุกเต็มที่มันจะสีคล้ำแบบนี้เลยเข้มแดงเข้มลูกใหญ่อวบๆอันๆฝนตกมาหนิงไม่ได้ออกมาเก็บเลยทุกคนแล้วมันก็แตกก็มีเด็ดเอาแล้วค่อยไปนั่งหักมันไปเลยมันเขี้ยววันนั้นยังแดงๆเนาะตอนนี้สุกเข้มแล้วค่ะโอ้ยเด็ดๆก็ไม่ได้เด็ดอ่ะเด็ดเออโอ้เห็นไหมมันเน่าก็มีเนี่ยโอ้ยดูค่ะนี่สวัสดียามเช้าจากเยอรมันค่ะทุกคนคนสวนมารายงานตัวอากาศเย็นลงค่ะทุกคนวันนี้อุณหภูมิเมื่อเช้านะคะ18องศาแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนคืนนะ11องศานะคะซึ่งแบบมันเย็นลงจากปกติแล้วหน้าร้อนมันไม่ใช่นะคะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะคะทุกคนหนิงจะพาทุกคนไปดูต้นเชอร์รี่นะคะว่าทำไมหนิงลงคลิปไปคนสวนมารายงานตัวตั้งแต่หนิงทำคลิปเชอร์รี่นะพาเก็บ2ครั้งใช่ไหมคะตอนแรกก็ชิมโอ้เพลินไปหนิงเก็บ2ครั้งนั่นคือหนิงได้กินแค่บนต้นนะคะเก็บทานเก็บกินไปแต่หนิงเอาใส่ตะกร้าที่แบบเยอะๆนะคะหนิงเอาไปฝากแม่ย่านะคะทุกคนก็แบบตอนแรกหนิงจะเก็บแล้วก็เอามาทำอามาเรน่าเชอร์รี่นะคะซึ่งหนิงเคยทำทุกปีนะหลังจากนั้นนะคะพอเอาไปฝากแม่ย่าก็เลยแบบแม่ย่าบอกเฮ้ยเธอจะทำอะไรหรือเปล่าทำก็ไม่ต้องหนิงก็เลยบอกแม่ย่าเยอะเต็มต้นเลยเดี๋ยวหนิงเก็บเอาใหม่หนิงก็เลยเอาให้แม่ย่าหมดเลยนะคะหลังจากนั้นที่เก็บครั้งล่าสุดฝนก็ตกมาเลยตกแบบติดต่อกันแบบ3วันหนิงก็กะไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีผลที่แตกบ้างเพราะว่าถ้าฝนตกมาเวลาเชอร์รี่สุกนะคะมันจะแตกทีนี้เนี่ยวันต่อมาแดดออกแล้วตอนเก็บครั้งแรกใช่ไหมคะเชอร์รี่ยังไม่แดงเท่าไหร่พอมาแดดแรงปุ๊บเชอร์รี่หนิงแบบผลสุกเร็วมากเร็วกว่าที่อื่นเลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูว่าตอนนี้เชอร์รี่เป็นยังไงกาแฟทำใจต้นอยู่นู่นค่ะทุกคนปีนี้สภาพอากาศบางที่ที่ฝนตกหนักก็น้ำท่วมใช่ไหมคะทางหนึ่งก็ตกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันทำให้พืชผักแล้วก็สภาพอากาศแบบเนี้ยเกิดนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูนี่ต้นเชอร์รี่ให้ดูค่ะจากที่หนึ่งจะมาเก็บอีกรอบหนึ่งเน่าค่ะทุกคนเป็นราเชื้อรานี่ใบเหลืองหนิงจะได้มาทำการเด็ดออกเพราะว่าเนี่ยเชื้อรามันกระจายไปทั่วสวนเลยทุกคนอากาศก็เย็นลงไม่ดีต่อพืชผักในสวนด้วยนะคะดูเป็นรา
ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ดูค่ะเป็นหลายที่เลยนะคะแถบเยอรมันเนี่ยคือจะเกิดโรคเชื้อราขึ้นดีนะไม่ตกชุกจนแบบมี3ปีที่แล้วอ่ะเมื่อเขื่อนหนึ่งอ่ะเกิดราแล้วก็รากเน่านะคะแล้วก็ต้องถอนทิ้งหมดเลยทุกคนเต็มต้นอ่ะจากแต่ผลแตกก็ไม่เท่าไหร่นะคะนี่มาแบบเน่าแล้วก็เป็นรานี่เห็นไหมนี่จากดกๆอ่ะหนิงจะมาเก็บอีกรอบว่าจะเอาไปทำหลายอย่างเลยพาทุกคนดองหวานโอ้ไม่เหลือเลยทุกคนปกติแล้วนะเป็นเดือนเลยอ่ะหนิงจะได้เก็บทุกวันเก็บทุกวันนะปีนี้แย่เลยค่ะเชอรี่เสียดายมากเลยว่าอย่าลามมาหาอย่าลามมาหาแอปเปิลนะดูใบแอปเปิลต้นนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะต้องมาจัดการพวกเนี้ยเอาไปเผาเลยไอ้พวกแห้งๆแอปเปิลกำลังดกเลยค่ะนี่แอปเปิลกำลังดกเลยเสียดายเชอรี่แต่เรายังมีพลัมนะกับแอปเปิลนะนี่ดูค่ะโอ้โหดกมากก็มีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆถามมานะว่าทำไมแบบไม่ได้เก็บเชอรี่ต่อเลยไม่ได้ทำอะไรโอ้โหเสียดายมากสงสัยจะต้องได้ไปซื้อมาหนิงซื้อมาแล้วแหละยังไม่ได้นั่งชิมเลยไปซื้อเชอรี่มากินทุกคนเอ้ยเนี่ยขนาดมีที่บ้านเองนะคะไม่อยากจะเราก็เนาะถ้าแบบสภาพอากาศแบบนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะถ้าฝนตกเนี่ยก็มาเก็บไม่ได้ก็ต้องรอให้ฝนหยุดพอหยุดปุ๊บมันก็แตกเดี๋ยวมาเก็บพอแดดปุ๊บเชื้อราใหม่แย่เลยเนี่ยราคาก็อยากมาให้ทุกคนแบบอัปเดตเชอรี่นะไปซะแล้วเรายังเหลือลูกพลัมของเรานะคะลูกพลัมลูกพลุนนี่ดูขนอวบเลยปีนี้ดกมากเลยค่ะแต่ก็จะพาทุกคนไปสนุกสนานเก็บนอกบ้านแต่ว่าบ้านเราก็ดกนะมีเป็นแบบแมงมาเจาะด้วยนะทุกคนมันไม่ได้ฉีดยาอะไรเนาะนุ่นพลัมเหลืองพลัมเหลืองก็เพิ่งจะเห็นผลโผล่มาเพราะว่ามันแบบเขียวไปกับใบเลยทุกคนใกล้เหลืองแล้วนั่นอ่ะมิลาเบเลอร์นะคะชื่อมิลาเบเลอร์ชื่อพลัมเหลืองเนาะเชอรี่ในภาษาเยอรมันนะคะก็ชื่อKirsch จะออก Kirsch แล้วก็ Raspberry นะคะก็ Himbeer ออกเสียงยากต้องให้นายช่างมาช่วยอันนี้พรัมม่วงนะคะพรัมสีม่วงเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือ Schwesken กับperformance นะคะอันนี้บ้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นชเวสเก้นลูกเรียวๆที่เขานิยมเอาไปทำลูกพลุนนั่นแหละลูกพลุนลูกพลัมลูกพลุนอุ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดกมากด้วยโอ้โหโอ้ยยั่วซะเหลือเกินเดี๋ยวมานั่งตำแอปเปิ้ลกินใต้ต้นนึงตำแอปเปิ้ลทุกคนเปรี้ยวปากเดี๋ยวมาอัปเดตผักนะคะผักหนิงก็เจอนะทุกคนหนิงรักษาต้นมะเขือดูแลรักษาไปเรียบร้อยเดี๋ยวหนิงมาอัปเดตให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะให้ดูแตงกวาก่อนใบเหลืองค่ะบ้านพ่อปู่ก็เป็นใบเหลืองไม่ได้เกิดจากต้นแรกนะคิดว่าเกิดจากการขาดน้ำนะคะทีนี้มันไม่ใช่แหละหนิงรดน้ำบ่อยใบเน่าเลยทีนี้ใบมาฝ่อแล้วก็ตรงก้านนี่เน่าแสดงว่าเป็นกระดินดินก็ดูหน้าดินชื้นแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนเขียวๆอ่ะเหมือนกับแบบมันจะเกิดโรคมันเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยนะคะก็เลยทีนี้หนิงหยุดกับหยุดการให้น้ำแบบว่าเยอะๆนะคะก็คือลดนิดเดียวแล้วเปลี่ยนดินให้ใหม่เลยนะคะทุกคนหนิงจัดการทำความสะอาดดูว่าเขาจะรอดไหมนะดูใบลามเหลืองแบบเนี้ยนี่มาเจออีกแล้วลามมาหาแอปเปิ้ลอะเป็นลาเอาทิ้งเอาไปทิ้งกันทั้งสวนแถบนี้
ทั้งพริกด้วยถั่วด้วยก็เป็นนะคะทุกคนสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเราก็ต้องดูแลนะคะคนสวนปวดตับนะแต่ซูชินีงามมากด้วยมาอัปเดตให้ทุกคนชมนะคะบางทีหนึ่งแบบยุ่งกับผักทำนู่นทำนี่แบบว่ามันไม่ได้แล้วมันเกิดปัญหานะคะก็ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ลงคลิปแบบถ้ามันนะหนึ่งถ่ายจากวิดีโอถ่ายจากกล้องนะคะเสร็จแล้วหนึ่งก็ต้องไปนั่งตัดต่ออีกทีนึงนะคะมันไม่ค่อยแบบง่ายเหมือนกับเราใช้มือถือเนาะถ้าแบบเอามือถือก็จะแบบตัดต่อได้ง่ายนะคะหนึ่งทำจากกล้องต้องไปนั่งนานหน่อยนะคะแต่ขอบคุณมากๆเลยที่แบบมารอรับชมหนึ่งตลอดวันนี้มาอัปเดตเชอรี่หนึ่งยังมีเมนูที่ต้องทำเค้กอีกนะแล้วก็จะมีให้ทุกคนได้ชมพริกนะว่าหนึ่งใส่ปุ๋ยอะไรทำยังไงเดี๋ยวมาลงคลิปกันรัวๆนะคะทุกคนหนึ่งขอตัวไปจัดการกับสวนก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่แล้วมาดูหนึ่งใส่พริกเอ้ยไม่ใช่ใส่พริก ใส่ปุ๋ยไม่ใช่ใส่พริกเห็นต้นพริกก็ใส่พริกเลยมานั่งลาสวัสดีงามๆดีกว่านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอาวีดาซีเห็นนะคะมีความสุขมากๆชื่อเน้นทักอยู่บ้านทำกับข้าวทานกันนะคะแล้วก็ชมคลิปนะคะยิ้มสดชื่นสบายตาไปกับทีหนิงอินโรมานีนะคะไว้เจอกันใหม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนไว้หนิงทำอะไรเสร็จแล้วหนิงจะมาตอบคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านใครกดไลค์ก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดไม่ได้กดไลค์ก็ปลอดภัยสุขภาพดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายคนสวนไปทำงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ